ันของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท .745 ไร่ค่ะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นโซนๆซึ่งมีทั้งโรงซ่อมมักกะสันที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันค่ะเบื้องต้นมีแผนย้ายไปอยู่ในต่างจังหวัดเพื่อปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวและพิพิธภัณฑ์ค่ะมีการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเช่าใช้ประโยชน์และจุดสำคัญที่ยังรกร้างแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาและใกล้ย่านอโศกและเชื่อมต่อเข้ากับสถานีแอร์พอร์ตเรือลิงมักกะสันจึงเป็นพื้นที่ที่จะนำไปอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์150ไร่ปัจจุบันพื้นที่นี้นะคะส่วนใหญ่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่และมีกองเศษวัสดุต่างๆของขบวนรถไฟที่รอการขายค่ะซึ่งเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะได้พื้นที่เข้าไปบริหารก่อน100ไร่ส่วนที่เหลือ50ไร่ค่ะมีพวงรางอยู่ต้องจัดการหาที่ทำพวงรางใหม่ซึ่งจะใช้เวลา5ปีจึงจะมอบพื้นที่ที่เหลือให้ค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดสุดท้ายในการส่งมอบพื้นที่นะคะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะส่งมอบให้กับเอกชนที่จะมาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้สีเขียวนะคะแล้วก็รวมถึงพวงรางที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้รฟท.มีแผนปรับปรุงพื้นที่ของโรงซ่อมอยู่แล้วค่ะรอประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่านั้นในส่วนของพวงรางเนี่ยน่าจะออกแบบเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนคำนวณราคาว่าเราจะใช้อะไรเท่าไหร่ใช้ประแจกี่ตัวใช้รางความแข็งแรงพื้นปรับพื้นใหม่จำนวนเท่าไหร่ตอนนี้กำลังดูว่าปรับรางแล้วเราจะใช้ประโยชน์ในรางยังไงจะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยไหมเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างเช่นสร้างโรงคลุมช่างพื้นที่ซ่อมอะไรเงี้ยทางนี้พื้นที่เชิงพาณิชย์150ไร่ของรฟท.นะคะได้กำหนดว่าต้องมีการก่อสร้างพื้นที่อาคารรวมกันไม่น้อยกว่า 850,000 ตารางเมตรค่ะมูลค่าการลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 42,000 ล้านบาทค่ะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับ3จังหวัดในพื้นที่ EEC ติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปพงษ์ธเนศบุญสวัสดิ์ถ่ายภาพณประพัฒน์จันอุดมรายงานประเทศที่2รองจากไต้หวันที่ใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐเอกชนหรือ PPP Net Cost นะคะซึ่งเป็นสัญญาในรูปแบบที่ให้เอกชนได้สิทธิ์ในการจัดเก็บรายได้และจัดสรรผลตอบแทนบางส่วนให้กับรัฐตามข้อตกลงในโครงการรถไฟความเร็วสูงค่ะขณะที่หลายประเทศนะคะภาครัฐมักจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนการเดินรถอาจเป็นภาครัฐเองหรือจ้างเอกชนมาเดินรถและบริหารจัดการสถานีค่ะด้วยเป็นเพราะโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนต่ำซึ่งแม้จะกำหนดเป็นบริการสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือ Luxury Express ในหลายประเทศแต่การเก็บค่าโดยสารอย่างเดียวไม่คุ้มทุนค่ะดังนั้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะจึงได้นำที่ดินใกล้กับสถานีรถไฟความเร็วสูงทั้งมักกะสันและศรีราชามาเป็นข้อเสนอให้เอกชนบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะรวมทั้งให้เข้าบริหารโครงการ Airport Rail Link ที่มีผู้โดยสารอยู่ถึง 70,000 ถึง 80,000 คนต่อวันให้มีประสิทธิภาพทำให้การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะตัวสำคัญในการลงทุนครั้งนี้ก็คือเราจะต้องสนับสนุนไม่เกิน 1.19 แสนล้านบาทนะคะดังนั้นรายใดนะคะที่ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์สูงสุดให้กับภาครัฐแล้วก็เงินสนับสนุนที่ต่ำที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งแผนธุรกิจครั้งนี้นะคะก็จะต้องสนับสนุนให้ทั้งรัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแต่หากทำแผนธุรกิจไม่ดีมีความเสี่ยงไม่น้อยค่ะตัวอย่างจากไต้หวันที่มีปัญหางบลงทุนไม่เป็นอย่างที่คิดไว้บิดกันอยู่2เจ้านะครับเจ้าที่ชนะเนี่ยเพิ่งจะรีเทิร์นให้รัฐบาลประมาณ 100,000 ล้านบาทหลังจากสิ้นสุดโครงการคือโครงการเหมือนเล่าเลยนะครับ PPP Build Operate Transfer ของเขาเนี่ยสั้นหน่อยคือ35ปีนะครับก็สุดท้ายที่เขามีปัญหาแน่นอนก็คือเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปจ่ายค่าดอกเบี้ยกับ
ค่าโอเปเรตกับแมนเทนแนนซ์ซึ่งต้นทุนมันสูงมากมันทำให้งบลงทุนที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ไทยอาจไม่เสี่ยงขนาดนั้นค่ะด้วยอายุการบริหารนานถึง50ปีและพื้นที่พัฒนาเป็นชุมชนอยู่แล้วทำให้โครงการของไทยมีความน่าสนใจลงทุนมากกว่าติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปพงษ์ธเนศบุญสวัสดิ์ถ่ายภาพณประพัฒน์จันทร์อุดมรายงานที่รถไฟความเร็วสูงของจีนค่ะในขบวนรถไฟมีให้บริการในหลายกลุ่มค่ะตั้งแต่ชั้นหรูหรา Business Class ชั้น First Class ชั้น Second Class ค่ะด้วยเพราะระยะทางรถไฟกว่า 30,000 กิโลเมตรนะคะและความนิยมของคนจีนทำให้เก็บค่าโดยสารได้ในราคาไม่แพงค่ะเฉลี่ยราคาค่าตั๋วอยู่ที่ 1.50 บาทต่างต่อกิโลเมตรค่ะมาต่อที่ชินคันเซ็นของญี่ปุ่นค่ะแบ่งเป็นชั้นที่นั่งธรรมดาและที่นั่งพิเศษกรีนคาร์ราคาค่าโดยสารเฉลี่ย 8.40 บาทต่างต่อกิโลเมตรค่ะด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงทำให้คนญี่ปุ่นไม่ได้ใช้รถไฟความเร็วสูงในชีวิตประจำวันแต่ใช้ในโอกาสพิเศษอย่างเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะมาในโซนยุโรปกันบ้างค่ะอย่างฝรั่งเศสมีให้บริการ3ระดับคือชั้น First Class, Business Class และ Standard Class ค่ะอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 8.40 บาทต่างต่อกิโลเมตรแต่ที่น่าสนใจอีกประเทศคืออิตาลีนะคะที่มีการดีไซน์ที่นั่งไว้ถึง4ประเภท Executive Class, Business Class, Premium Classและ Standard Class ค่ะเข้าถึงคนหลากหลายกลุ่มส่วนอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 9.50 บาทต่อกิโลเมตรค่ะแต่ละประเทศเนี่ยต้นทุนในการก่อสร้างก็ดีนะครับค่าครองชีพก็ดีมันต่างกันนะครับผมได้รวบรวมค่าตั๋วของแต่ละประเทศเนี่ยในโลกนี้ที่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันมากนะครับมากถึงมากที่สุดเลยนะครับที่ถูกที่สุดในโลกตอนนี้จะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้คนเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้านะครับโดยใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงนี่เป็นหลักก็เก็บค่ารถไฟถูกมากนะครับคิดเป็นเงินบาทแล้วก็ประมาณ 1.5 บาทต่อกิโลเมตรนะครับส่วนประเทศอื่นอังกฤษราคาอยู่ที่13บาท30สตางค์ต่อกิโลเมตรเยอรมัน10บาท30สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะสเปนอยู่ที่7บาท20สตางค์ต่อกิโลเมตรเกาหลีใต้อยู่ที่5บาท30สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะขณะที่อัตราค่าโดยสารของไทยอยู่ที่1บาท70สตางค์ต่อกิโลเมตรแต่ก็ต้องติดตามการดีไซน์ภายในขบวนรถที่เอกชนผู้ดำเนินโครงการจะออกมาในรูปแบบใดอัตราค่าโดยสารของรถไฟความเร็วสูงนะคะของไทยถ้าเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกถือว่าไม่แพงค่ะเพราะรถไฟความเร็วสูงเป็นบริการแบบลักชัวรี่นะคะที่ให้บริการสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงค่ะซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นนะคะจะให้บริการเชื่อมโยงการเดินทางกับ3สนามบินค่ะติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปกรกิจอินกองงามถ่ายภาพณประพัฒน์จันทร์อุดมรายงานรถไฟเป็นงานที่ใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงค่ะต้องดูแลชีวิตของผู้โดยสารจำนวนมากทำให้กว่าจะเป็นพนักงานขับรถไฟได้ต้องสอบเป็นพนักงานช่างเครื่อง2หลังจากนั้นเมื่อมีประสบการณ์สักระยะค่ะก็สอบเป็นช่างเครื่อง1เป็นผู้ช่วยนั่งอยู่ข้างคนขับศึกษาเส้นทางและใช้เวลา7ปีเรียนรู้งานจนสามารถสอบเป็นพนักงานขับรถได้ซึ่งกว่าจะได้เป็นพนักงานขับรถไฟแต่ละคนจะต้องสั่งสมประสบการณ์มาร่วม10ปีนักเรียนเหล่านี้ต่างอยากเข้ามาทำงานที่เกี่ยวกับรถไฟค่ะและอาชีพที่ใฝ่ฝันคือการเป็นพนักงานขับรถไฟเหมือนกับว่าเวลามีพนักงานขับรถหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพขร.เนี่ยแบบทำขบวนเสร็จก็คือเขาจะนำรถเข้ามาที่โรงรถจักรแล้วทีนี้แบบเขาก็คือแบบแต่งตัวกันก็คือ
สมาร์ทครับก็คือเท่ก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือชอบแล้วก็อยากจะมาแบบเป็นพนักงานขับรถด้วยครับก็ผมเดินทางกับรถไฟมาตลอดครับตั้งแต่เด็กๆความตั้งใจของเราอยากเป็นอะไรในรถไฟคะก็พนักงานขับรถครับรขอรอมันน่าตื่นเต้นดีครับได้แบบเดินทางไปเรื่อยๆคือห้องซิมูเลเตอร์นะคะไว้สำหรับการฝึกหัดขับรถไฟค่ะในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งก็จะมีหัวรถจักรจำลองแบบนี้นะคะให้นักเรียนได้ฝึกหัดขับกันแล้วก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าฉุกเฉินนะคะให้สำหรับนักเรียนได้แก้ไขสถานการณ์กันด้วยค่ะซึ่งโรงเรียนจึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันเท่านั้นและโอกาสของคนรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่พนักงานขับรถไฟดีเซลแต่ยังมีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายเส้นทางค่ะโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงซึ่งหากใช้เทคโนโลยีในประเทศไหนนะคะก็ต้องมีการฝึกอบรมจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานการขับรถไฟอยู่ก่อนแล้วไปฝึกเรียนเพิ่มเติมให้มีความชำนาญค่ะพนักงานขับรถที่จะขับรถความเร็วสูงได้เนี่ยจะต้องเป็นพนักงานขับรถที่ขับรถไฟมาแล้วจริงๆจะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปีนะคะอายุยังไม่สูงมากประมาณสัก30เลปลายๆ40ต้นๆนะคะรวมทั้งมีประวัติการขับรถมีชั่วโมงในการขับรถที่สูงพอสมควรและต้องไม่เคยประสบอุบัติเหตุไม่เคยมีประสบอุบัติเหตุมาก่อนระหว่างขับซึ่งถ้าคนที่ผ่านเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าถ้าเราตกลงรายละเอียดเรื่องการฝึกอบรมกันได้เนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มที่เราจะส่งไปเรียนรู้เรื่องการขับรถไฟความเร็วสูงนะคะและในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะมีการออกใบขับขี่คนขับรถไฟแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยในการให้บริการติดตามชมสกู๊ปทันทุกขบวนรถไฟความเร็วสูงโอกาสทองเศรษฐกิจไทยได้ในตอนต่อไปกรกิจอินกองงามถ่ายภาพณประพัฒน์จันทร์อุดมรายงาน